วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหญิงจะหยิบเกมนะคะที่มีธีมเกี่ยวกับนะคะระบบนิเวศนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อาหารนะคะมารีวิวกันค่ะโอ้โหหลายคนอาจจะฟังแล้วแบบโอ้ยทำไมธีมมันดูแบบวิทยาศาสตร์มากเลยโอ้โหแล้วแบบเกมมันจะสนุกหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะตัวที่หยิบมาเล่นนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่อยู่ในซีรีส์ชื่อว่า Ecosystem นะคะตัว Ecosystem ตัวนี้จะออกมาก่อนนะคะจะเป็นเรื่องระบบห่วงโซ่อาหารสัตว์ต่างๆนะคะในป่านะคะส่วนตัวใหม่ที่ออกมาล่าสุดนะคะก็คือ Ecosystem Coral Reef นะคะซึ่งวันนี้หญิงจะหยิบตัวเนี้ยนะคะมาเล่นกันต้องบอกก่อนว่าเกมในซีรีส์ของ Ecosystem เนี่ยมาจากค่ายของ Genius Game นะค่ายเนี้ยเค้ามีความเด่นมากๆเลยในการที่แบบจะนำเกมนะคะที่มีในหมวดของวิชาวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะหลักๆ ก็คือจะเป็นของชีววิทยานะคะแล้วก็เคมีเนี่ยออกแบบมาเป็นเกมซึ่งต้องบอกว่าค่ายเนี้ยโอ้โหทำเกมออกมาได้ดีมากๆจริงๆเกมดังๆของเขาจะมีอย่างเช่นเกมที่เกี่ยวกับตารางธาตุนะคะเช่น periodic นะคะหรือเกมที่เกี่ยวกับการสร้างผนังเซลล์เซลล์วอลนะคะเกมชื่อว่า Cellulose ซึ่งอันนี้จะเป็นเกมค่อนข้างเกมที่ใช้เวลาแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับสาระวิชาที่ค่อนข้างแบบอัดแน่นแบบเต็มกล่องเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงก็อยากจะแบบอุ้ยหยิบเจ้าตัวกล่องเล็กๆตรงเนี้ยมาให้ดูกันก่อนว่าอุ้ยเกมที่เป็นเนื้อหาความรู้ที่ค่าย Genius Game เขาหยิบมาออกแบบเนี่ยเกมจะเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าคนทั่วไปจะเล่นเราเอนจอยไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเกมนะคะเล่นได้2ถึง6คนนะคะแม้นับตั้งแต่อายุ8ปีขึ้นไปใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นแต่จริงๆตัวเกมอ่ะมีโซโล่โหมดที่สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยนะคะซึ่งเกมของค่าย Genius Game ค่ายเนี้ยจริงๆเขามีมอตโต้ตัวนึงนะซึ่งหญิงชอบมากๆเลยเขาบอกว่า Why you study science when you can play it นะคะซึ่งเขามองว่าแบบวิทยาศาสตร์อ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถแบบเล่นผ่านเกมได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบเรียนค่ำเคร่งอย่างเดียวในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเจ้าตัว Ecosystem Coral Reef นะคะหลังจากเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆจะได้ความรู้จักเกมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะอุปกรณ์ในเกมนี้นะจะมีแต่การ์ดล้วนๆเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะในทะเลแห่งนี้นะคะซึ่งจะมีตัวนี้นะคะซึ่งเป็นใบสรุปนะคะสำหรับผู้เล่นแต่ละคนว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด11ชนิดนะมีอะไรบ้างนะคะชื่อว่าอะไรประเภทไหนนะคะรวมถึงความสามารถต่างๆในการที่แบบตอนจบเกมเนี่ยเขาจะสกอร์แต้มยังไงแล้วตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวสกอร์แต้มนะคะสำหรับผู้เล่นแต่ละคนตอนจบเกมเริ่มเกมนะคะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะได้การ์ดคนละ10ใบนะคะโดยที่อันนี้หญิงเซตอัพสำหรับเกมในเล่นทั้งหมด3คนนะคะส่วนกองการ์ดที่เหลือตรงนี้นะคะจะไม่ได้ใช้ในรอบนี้นะคะเราก็จะเก็บแยกไว้ก่อนนะคะโดยเกมนี้ระบบการเล่นค่ะเราจะใช้ระบบดราฟการ์ดนะคะดราฟการ์ดคืออะไรนะคะพอเริ่มเกมเนี่ยเราก็เลือกว่าจาก10ใบเนี้ยอุ๊ยเราอยากจะให้สัตว์ชนิดไหนนะอยู่ในระบบนิเวศของเรานะคะอย่างเช่นหญิงอาจจะใบแรกหญิงอาจจะเลือกเจ้ากุ้งตัวนี้นะคะเจ้าคริวนะคะหญิงก็เลือกคว่ำเอาไว้นะคะผู้เล่นแต่ละคนก็เลือกเหมือนสมมติคนนี้อาจจะเลือกใบนี้คนนี้อาจจะเลือกใบนี้นะคะเมื่อเลือกเสร็จปุ๊บนับ1 2 3เราก็จะเปิดนะคะตัวที่เราเลือกนะคะแล้วเราก็วางนะคะเพื่อจะบอกว่าอุ๊ยในระบบนิเวศเราอ่ะมีเจ้าสัตว์ตัวนี้นะแล้วกองการ์ดที่เราไม่เล่นนะคะก็จะส่งวนนะคะตามเข็มนาฬิกาก็จะวนมานะคะอ้าวทีนี้ไปที่2อ้าวเพื่อนส่งอะไรมาให้เราบ้างเราอาจจะดูแล้วแบบไปที่2นี่อาจจะอยากสร้างแบบอุ๊ยขอสร้างแพลงต้อนละกันอ่ะเลือกเอาไว้นะคะเหมือนเดิมเลยทุกคนก็จะเลือกการ์ด1ใบนะคะนับ1 2 3เลือกเสร็จแล้วทุกคนก็เปิดนะคะทีนี้เนี่ยกฎการวางการในเกมนี้ค่ะเราจะต้องวางการนะคะโดยที่ติดกับใบเดิมนะคะบนล่างหรือซ้ายขวานะคะจากของเดิมนะคะแต่ห้ามเฉียงนะนะคะอย่างเช่นนี้อาจจะวางเจ้าแพลงต้อนน่ะติดไว้ตรงนี้นะคะวางเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนก็ทุกคนก็เปิดเลือกนะคะสมมติเพื่อนอาจจะวางแบบนี้นะคะอีกคนนึงอาจจะวางแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วหลังจากเลือกเสร็จนะคะเราก็วนการ์ดนะคะส่งไปนะคะทีนี้ก็มาดูซิต่อไปใบที่3หญิงลงอะไรดีนะคะอย่างเช่นหญิงอาจจะลงเจ้าแบบเจ้าปลาไหลมอร์เรย์นะคะซึ่งเหมือนอันนี้กติกายังคงเหมือนเดิมกฎการวางต้องติดกับของเดิมนะนะคะโดยที่มันจะมีเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าพื้นที่ตอนหลังที่วางเนี่ยนะคะมันต้องอยู่ในพื้นที่5คูณ4นะคะตรงนี้มีได้แค่สูงสุดคือ4แถว1 2 3 4นะคะแล้วก็ตรงแนวตั้งตรงนี้นะคะมีได้แค่5คอลัมน์เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสุดท้ายเนี่ยตอนจบเกมเนี่ยเราจะมีได้การ์ดทั้งหมด20ใบในจำนวนเท่ากันแต่พื้นที่เนี่ยจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเกมอะค่ะโฟลว์ของเกมเนี่ยมันก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่แบบจบรอบที่1เนี่ยเราก็จะมีการ์ดเนี่ยคนละ10ใบเพราะนั้นการ์ด10ใบที่ส่งในวงเนี่ยเราก็จะได้สร้างจนหมดเลยซึ่งสมมุติตอนที่จบรอบที่1อะค่ะนี่หญิงขอดึงของคนหนึ่งออกนะคะเราอาจจะสมมติว่า10ใบที่หญิงสร้างอาจจะเป็นแบบนี้นะคะเราอาจจะจบรอบที่1โดยที่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนะคะเนี่ย1 2 3 4 5นี่ห้ามเกิน5แถวส่วน
5คอลัมน์ส่วนตรงนี้1 2 3 4ห้ามเกินนะคะ5คูณ4อย่างงั้นจะจบรอบที่1แบบนี้นะคะเมื่อจบรอบที่1เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอากองการ์ดเนี่ยค่ะมาจั่วให้ทุกคนนะคะอีกคนละ10ใบเล่นรอบที่2นะคะรอบที่2เนี่ยเล่นเหมือนรอบที่1เปรียบเลยนะคะเราก็หยิบเลือกสัตว์นะคะมาวางในพื้นที่การ์ดของเรานะคะแต่ในรอบนี้มีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะแทนที่การ์ดที่เราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราจะวนซ้ายนะคะวนตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นวนขวานะคะเพราะฉะนั้นรอบที่2เนี่ยแต่ละคนก็จะได้การ์ดอีก10ใบเพราะนั้นเนี่ยพอจบ2รอบเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่เต็มเลยนะคะ20ใบหน้าตาตอนจบเกมของผู้เล่นแต่ละคนนะก็จะประมาณนี้นะคะคือเป็นระบบนิเวศของเราซึ่งมีสัตว์ต่างๆนะคะอยู่ในระบบนิเวศแห่งนี้แล้วทีเนี้ยเราก็จะมาสกอร์แต้มกันโดยที่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวแผ่นสกอร์บอร์ดพวกนี้แหละนะคะในการที่จะจดว่าเอ๊ะผู้เล่นแต่ละคนน่ะได้แต้มจากสัตว์แต่ละชนิดเท่าไหร่นะคะทีนี้เรารู้โฟลกันเล่นแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วการ์ดแต่ละใบสัตว์แต่ละชนิดเขามีความสามารถได้ยังไงเขามีความสามารถยังไงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยากจะวางเจ้าคริวไว้ตรงไหนอยากจะวางเจ้าปะการังไว้ตรงไหนเดี๋ยวดูมาดูความสามารถของแต่ละตัวกันค่ะทีนี้เรามาดูการของในเกมนี้กันนะคะประเภทแรกเลยค่ะก็คือพวกโปรดิวเซอร์นะคะเจ้าโปรดิวเซอร์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์สีเขียวๆนะคะกลมๆนะคะอยู่ที่มุมซ้ายล่างของการ์ดนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะก็คือจะมีคอรัลนะคะเจ้าปะการังนะคะมีคริวเจ้ากุ้งตัวเล็กๆจิ๋วๆนะคะแล้วก็จะมีเจ้าแพลงตอนนะคะซึ่งวิธีการสกอร์แต้มนะคะของเขาก็คือว่าอย่างเช่นเจ้าตัวคอรัลเนี่ยนะเขาจะได้3แต้มก็ต่อเมื่อนะคะอยู่ในล่างสุดของระบบนิเวศเท่านั้นนะคะเช่นสมมติถ้าตอนที่เราระหว่างเล่นนะคะเราวาไว้เป็นแบบนี้นะคะแล้วสมมติเราสกอร์แต้มสมมติเรานับแต้มตอนนี้ที่เราตอนนี้เราได้แต้มเท่าไหร่แล้วนะคะใบเนี้ยนะคะถ้าเราตอนหลังนั้นไม่มีการแบบเอาอะไรมาวางข้างล่างเขานะคือข้างใต้เขาเนี่ยตรงนี้คือล่างสุดของระบบนิเวศแล้วนะคะใบเนี้ยจะได้3แต้มแน่นอนแต่ตัวนี้จะอดนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ล่างสุดของระบบนิเวศนะคะอันนี้คือคอรัลอย่างที่2ค่ะคือคริวในเกมนี้นะคะเขาต้องอยู่เป็นกลุ่มๆค่ะถ้าจบเกมเนี่ยเขาอยู่ใบเดียวเขาได้แต้มเดียวถ้าเขาอยู่2ใบติดกันนะคะเขาได้4แต้ม3ใบติดกันนะคะเขาจะได้9แต้มค่ะต่อไปก็คือแพลงตอนค่ะเจ้าแพลงตอนเนี่ยเราจะต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะว่าจบเกมเนี่ยทั้งระบบนิเวศของเรานะคะมีแพลงตอนกี่ตัวนะคะสมมติถ้าเรามีแพลงตอนเนี่ยเยอะที่สุดในเกมนะคะเราจะได้12แต้มรองลงมานะคะผู้เล่นคนที่2เนี่ยที่มีแพลงตอนน้อยลงมาจะได้8แล้วก็คนที่3เนี่ยจะได้4แต้มค่ะส่วนเจ้าสัตว์ในกลุ่มที่2นะคะจะมีสัญลักษณ์ปลานะคะสีน้ำเงินตัวเล็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเพรย์ค่ะคือเป็นเหยื่อต่างๆนะคะก็จะมีเจ้าตัวปลากรูเปอร์นะคะปลาคราวฟิชเนี่ยอันนี้ปลานิโมหลายคนคงจะรู้จักกันนะคะแล้วก็เจ้าปูคราบค่ะซึ่งวิธีการสกอร์แต้มนะคะถ้าเป็นเจ้าตัวกรูเปอร์นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะได้3แต้มนะคะถ้าเขาอยู่ติดกับคริวนะคะทุกคริวที่อยู่ติดกับเขาเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเขาก็จะได้3แต้มอย่างเงี้ยก็จะได้3แต้มเพราะนั้นจบเกมเนี่ยเจ้าคราวฟิชตัวนี้นะคะก็จะได้6แต้มเลยถัดไปค่ะเจ้าตัวคราวฟิชค่ะเขาจะได้2คะแนนนะคะทุกคอรัลที่อยู่ติดกับเขาและทุกแพลงตอนที่อยู่ติดกับเขานะคะเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าคราวฟิชใบนี้จะได้2บวก2คราวฟิชใบนี้จะได้4แต้มเลยนะคะในขณะที่เจ้าตัวนี้โอ้โหไม่มีแหล่งอาหารติดกับเขาเลยไม่มีทั้งคอรัลไม่มีทั้งแพลงตอนนะคะคราวฟิชตัวนี้ตอนนี้ยังได้0แต้มอยู่นะคะตัวถัดไปค่ะเจ้าปูนะคะปูเนี่ยเขากินแพลงตอนเป็นอาหารนะเขาจะสกอร์แต้มด้วยกันที่เขาจะสนใจในแถวเดียวกันนะคะต้องมีแพลงต้นเนี่ยอยู่ในแถวเดียวกับเขาโดยที่ถ้ามีเนี่ยจะได้แพงต้นเนี่ยใบละ2แต้มเลยนะคะซึ่งไม่สนใจนะแพงต้นไม่จำเป็นต้องอยู่ติดก็ได้นะคะเพราะนั้นปูตัวนี้ก็จะได้2แต้มจากแพงต้นนี้2แต้มตรงนี้เพราะนั้นปูตัวนี้จะให้เรา4แต้มเหมือนกันเลยปูตัวนี้นะคะก็จะได้2แต้มจากตรงนี้2แต้มจากตรงนี้ปูตัวนี้ก็ทำแต้มให้เรา4แต้มเช่นกันกลุ่มถัดไปค่ะก็จะเป็นพวกเหล่าพรีเดเตอร์นะคะจะเป็นพวกนักล่าค่ะก็จะมีสัญลักษณ์สีแดงๆนะคะที่มุมการ์ดซึ่งจะมีเจ้าปลาไหลนะคะฉลามนะคะแล้วก็วาฬซึ่งวิธีการสกอร์แต้มของเขานะคะอย่างเช่นเจ้าปลาไหลเนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกับการ์ดสีฟ้านะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเจ้าเพลย์นะคะจะเป็นติดกับนีโมก็ได้ติดกับปูก็ได้หรือจะติดกับเจ้ากรูเปอร์ก็ได้นะคะซึ่งทุกตัวที่เขาติดเนี่ยเขาจะได้ถึง4แต้มเลยนะคะแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าปลาไหลเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องอยู่ติดกับคอรัลด้วยนะซึ่งอย่างเงี้ยติดกับคอรัลแล้วใช่ไหมคะอย่างเงี้ยได้4แต้ม4แต้ม4แต้มเพราะนั้นเจ้าปลาไหลตัวเนี้ยจะได้ถึง12แต้มเลยแต่เกิดสมมติตอนที่เราวานะคะดันเจ้าปลาไหลเนี่ยดันไม่ติดกับปะการังเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยปลาไหลตัวนี้นะคะจะได้0แต้มไปเลยนะคะส่วนเจ้าฉลามของเรานะคะเป็นนักล่าเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแถวแนวตั้งหรือแถวแนวนอนนะคะขอให้มีการ์ดที่เป็นสีฟ้านะคะอยู่ในแถวเดียวกับเขานะคะเขาจะได้2แต้มเลยทุกๆเนี่ยทุกๆเจ้าเพลย์ที่เขาเจอนะคะซึ่งอย่างนี้2แต้ม
นะคะ2แต้มอีก2แต้มเพราะนั้นเช่าฉลามตัวนี้ก็จะได้แต้ม6แต้มนั่นเองส่วนเจ้าวานของเราค่ะมันจะสกอร์แต้มแปลกนิดนึงนะคะตอนจบเกมพอเราจะสกอร์ปุ๊บนะคะเราจะต้องเลือกการ์ด1ใบที่ติดกับเวลเนี่ยแล้วก็คว่ำในความหมายในที่นี้หมายความว่าอะไรแปลว่าสัตว์ตัวนั้นมันจะไม่ให้คะแนนเราเลยนะซึ่งสมมติเจ้าวานของเราตอนนี้สมมติมันอยู่ตรงนี้นะสมมติถ้าเราเลือกคว่ำใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเออไม่ได้เลยเพราะว่ากลายเป็นว่าเจ้าปลาไหลของเรามันจะไม่ได้แต้มเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องตัดใจนะคะเช่นเราจะลองไปคว่ำตัวนี้แล้วกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะทำให้ปลาไหลของเราเนี่ยแต้มน้อยลงนะคะแล้ววานให้คะแนนยังไงล่ะนะคะวานเนี่ยเขากินคริลเป็นอาหารนะคะทุกคริลเนี่ยที่อยู่ในระบบนิเวศของเราเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะได้2แต้มเพราะนั้นเนี่ย2บวก2นั้นวานตัวเนี้ยก็จะได้4แต้มเกมเล่นไม่ยากเลยนะแบบใช้ระบบดราฟการ์ดซึ่งแบบถ้าใครเคยเล่นแบบซูชิโกหรือว่าแบบเซเว่นวันเดอร์มาก่อนเนี่ยใช้ระบบดราฟการ์ดในแบบเดียวกันเลยว่าแบบอุ้ยเริ่มต้นเรามีการ์ด10ใบนะจั่วการ์ด1ใบนะคะเลือกว่าเราจะสร้างการ์ดใบไหนนะคะการ์ดที่เหลือคือส่งให้เพื่อนคนข้างๆนะคะซึ่งสําหรับในเกมที่แบบหญิงเล่น3คนอย่างเงี้ยวนสัก3รอบเราก็จะเห็นหมดแล้วว่าแบบอุ้ยการ์ดในรอบนี้มันมีอะไรบ้างที่แบบจะออกมาอย่างเช่นเกมที่แบบหญิงเล่นกับน้องอิงอย่างเงี้ยซึ่งตอนเล่นรอบแรกเงี้ยพอเล่นไปเสร็จปุ๊บอุ้ยแทบจะไม่เจอคริวเลยเราก็จะรู้แล้วแบบอุ้ยในรอบแรกอ่ะ10ใบเนี้ยที่เราจะสร้างอ่ะคริวมันจะออกมาน้อยมากเพราะนั้นถ้าเราเจอกรุ๊ปเปอร์ออกมาเยอะเงี้ยเราก็จะลังเลว่าอุ้ยเราจะสร้างกรุ๊ปเปอร์ดีหรือเปล่าว่าคริวมันน้อยนะเพราะนั้นแต้มจากกรุ๊ปเปอร์มันก็อาจจะน้อยตามนั้นเราก็จะแบบสามารถแบบวางแผนได้ว่าแบบอุ้ยอะไรเป็นยังไงนะคะซึ่งตัวเกมอ่ะหญิงว่าการที่แบบแต่ละนัดแต่ละประเภทอ่ะเขาทำเป็นแบบเป็นเซตคอลเลกชันเนอะว่าอุ้ยอย่างเช่นถ้าเราได้คอรัลเยอะนะวางอยู่ตรงล่างสุดของระบบนิเวศอ่ะมันก็จะได้อย่างละ3แต้มอุ้ยหรือเราจะสร้างแบบเจ้าตัวแบบปลาไหลดีถ้าเราจะสร้างแต้มจากเจ้าตัวปลาไหลเนี่ยเราก็ต้องแบบให้เขาเนี่ยไปติดอยู่กับพวกการ์ดสีฟ้าที่เป็นเพลย์เยอะๆใช่ไหมเขาจะได้แต้มเยอะแต่หญิงว่าจุดที่ดีที่แบบโอ้โหทำให้เกมนี้มันมีแบบมิติมากๆเลยก็คือการสกอร์แต้มของการ์ดโบนัสที่แบบเป็นเรื่องของที่ตัวอันสุดท้ายค่ะที่เป็นฟูดเว็บซึ่งเมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าอุ้ยหญิงได้คะแนนจากโปรดิวเซอร์น้อยสุดอ่ะเพราะนั้นหญิงก็จะได้โบนัสแค่18แต้มมันทำให้เกมอ่ะเราต้องระหว่างที่เราสร้างค่ะมันไม่ใช่ว่าอุ้ยเราอยากจะแบบอุ้ยสร้างคอรัลเยอะๆไปเลยอย่างเดียวแล้วก็แบบมีแพงต้นเยอะๆแล้วก็มีปูเพื่อจะไปสร้างปูแต่ว่าแบบในขณะที่แบบพรีเดเตอร์เราอาจจะน้อยมากมันจะทำให้โบนัสเราอะน้อยซึ่งหญิงว่ามันรีเฟกกับตามชีวิตจริงในระบบนิเวศว่าอุ้ยเราอะจะต้องมีทั้งแบบโปรดิวเซอร์นะมีทั้งเพลนะแล้วก็ต้องมีพรีเดเตอร์พอๆกันไม่งั้นระบบนิเวศมันก็จะไม่สมบูรณ์ทั้งสิ่งเนี้ยแบบโอ้ยทำให้เกมมันแบบเหมือนแบบอิงตามธีมแล้วก็รู้สึกว่าเล่นแล้วก็แบบอินไปจริงๆว่าแบบอุ้ยเหมือนตอนเล่นอย่างเงี้ยน้องอิงเขาอาจจะแบบได้คะแนนจากแบบโบนัสน้อยเพราะว่าเขาได้แบบพรีเดเตอร์น้อยแบบเราก็จะสามารถแบบคุยกับเด็กๆได้ว่าแบบเนี่ยเห็นไหมแบบระบบนิเวศของเราเนี่ยมีพรีเดเตอร์น้อยนะหูโปรดิวเซอร์แบบเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเกมสัตว์แต่ละตัววิธีการได้สกอร์แต้มค่ะหญิงว่ามันค่อนข้างแบบธีมค่อนข้างชัดเลยว่าเหมือนแบบอุ้ยอย่างเช่นเจ้าตัวปูอย่างเงี้ยในเกมเนี้ยปูอ่ะเขาก็จะกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยในแถวเดียวกันอ่ะเขาจะต้องแบบเขาจะได้คะแนนเมื่อแบบมีแพลงก์ตอนอยู่ในแถวเดียวกับเขาเยอะๆเนาะหรืออย่างเช่นเจ้าตัวฉลามอย่างเงี้ยเขาเป็นนักล่าใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องอยู่ในแนวเดียวกับอยู่ในแถวในแนวตั้งหรือแนวนอนกับพวกเจ้าสัตว์ที่เป็นแบบพวกเจ้าปลาตัวเล็กต่างๆเพราะนั้นเขาจะได้มีอาหารกินเพราะนั้นเนี่ยในระหว่างเล่นอ่ะเราจะรู้สึกว่าอุ้ยมันมีเหตุผลว่าทำไมตัวนี้มันถึงได้คะแนนแบบนี้แบบนั้นนะคะก็หญิงว่าเป็นเกมนึงที่แบบสามารถแบบเล่นได้เพลินๆเลยอาจจะติดอยู่นิดนึงเนื่องจากตัวเกมอ่ะมันเล่นได้2ถึง6คนใช่ไหมคะในเกมที่เล่นคนน้อยอ่ะมันไม่ได้มีบอกนะว่าจะต้องคัดการ์ดออกอะไรบ้างเท่าไหร่อ่ะซึ่งในเกมที่หญิงเล่นคนน้อยบางทีหญิงจะเจอเหตุการณ์ที่แบบบางทีหญิงเล่น3คนอย่างเงี้ยคริวมันออกมันน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยทำให้แบบเจ้าตัวอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างว่าเจ้าตัวกรุ๊ปเปอร์อย่างเงี้ยเลยแบบแทบจะไม่มีใครเลือกเลยนะคะซึ่งหญิงว่าถ้าเป็น house rule เวลาที่หญิงเล่นนะถ้าเล่นคนน้อยอย่างเช่น2คนหรือ3คนบางทีหญิงจะคัดการ์ดบางประเภทออกซึ่งตัว summary sheet อะค่ะมันจะมีบอกอยู่นิดนึงอย่างเช่นว่ามันจะมีบอกอย่างเช่นว่ามันcoral อย่างเงี้ยมันจะมีเขียนคูณ12อยู่มันก็จะบอกอยู่ว่าทั้งหมดเนี่ย coral มีกี่ใบนะคะอย่าง krill อย่างเงี้ยมี20ใบนะคะ plankton มี20ใบเพราะในเกมที่เล่นคนน้อยหญิงก็จะแนะนำว่าเอาการ์ดบางประเภทเนี่ยออกบ้างนะคะเพื่อให้แบบเราจะได้แบบเหมือนเจอสัตว์ทุกๆชนิดที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็น House Rule ที่แนะนำนะคะ
ซึ่งถ้าใครนะเล่นตัวนี้เราชอบนะคะก็ลองไปดูตัวอีกตัวนึงนะคะที่ออกมาก่อนที่บอกว่าตัว Ecosystem นะจริงๆระบบการเล่นคล้ายกันมากๆเลยนะคะใช้ระบบ Draft Card เหมือนกันนะคะสร้างการ์ดนะคะทุกแต่ละคนจะสร้างการ์ดคนละ20ใบแต่วิธีการสกอร์แต้มก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะนั่นอย่างเช่นในเกมนี้นะคะอย่างเช่นมันก็จะมีเจ้าตัวหมีหมีอย่างเงี้ยก็จะได้คะแนนจากการที่เขาต้องอยู่ใกล้กับปลาต้องอยู่ใกล้กับผึ้งนะคะถึงจะได้คะแนนหรือว่าอย่างมันก็จะมีตัวที่เป็นแบบพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าที่เรียกว่าเมดโดนะคะถ้าเกิดใครมีเมดโดเนี่ยยาวที่สุดนะคะก็จะได้แต้มไปนะคะก็จะคล้ายๆแพงต้นในเกมนี้นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของการที่แบบแบ่งกลุ่มประเภทอย่างใน Coral Reef เนี่ยมันจะมีแบ่งประเภทของสัตว์นะคะว่าอย่างเช่นอุ๊ยเราต้องมีตัวที่เป็นมีการ์ดบางใบเป็นโปรดิวเซอร์นะสีเขียวเป็นโปรดิวเซอร์สีฟ้าเป็นเพรย์นะหรือสีแดงเป็นพรีเดเตอร์ในตัว Ecosystem จะไม่มีแบ่งประเภทแบบนั้นเพราะมันจะมีความง่ายกว่านิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของเมื่อจบเกมนะคะเนื่องจากสัตว์เนี่ยมันมีหลากหลายชนิดรวมถึงแบบการ์ดมีหลายประเภทถ้าเราไม่มีประเภทไหนนะคะมันจะมานับกันว่าอย่างเช่นอุ๊ยอย่างเช่นเมดัลเราก็ไม่มีหมีเราก็ไม่มีนะคะมันก็จะมีอะไรที่เราหายไปยิ่งเราหายไปเยอะนะคะมันก็เปรียบเสมือนว่าความหลากหลายนะคะในระบบนิเวศมันน้อยนะคะเราก็จะโดนแต้มติดลบเนี่ยจากตรงนั้นนั่นแหละนะคะมันก็จะมีความแตกต่างนิดนึงในเรื่องของการสกอร์แต้มแต่ต้องบอกว่าโอ้ทั้ง2เกมคือออกแบบมาอย่างว่าค่อนข้างอินทีมในค่อนข้างดีแล้วก็เด็กๆก็จะรู้ในเรื่องของแบบในเรื่องของห่วงโซ่อาหารว่าอุ๊ยตัวอะไรกินอะไรนะคะหรืออย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นว่าอย่างหมาป่าอย่างเงี้ยนะคะต้องอยู่เป็นกลุ่มนะคะยิ่งอยู่เป็นกลุ่มแต้มก็จะยิ่งเยอะเพราะนั้นมันก็จะอิงตามแบบลักษณะถิ่นที่อยู่ของเขาว่าแบบหมาป่ามันแบบมันเป็นสัตว์ชนิดแบบที่แบบต้องล่ากันเป็นฝูงอ่ะเพราะนั้นมันไม่ใช่แบบอยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เด็กๆอ่ะสามารถได้ความรู้จากตรงนั้นนะคะก็จะเป็นอีก1ซีรีส์นึงนะคะของค่าย Genius Game นะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวแรกเลยนะคะที่หญิงหยิบมารีวิวให้ดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะน่าจะมีโอกาสได้หยิบเกมอื่นๆของค่ายนี้นะคะมาดูกันแล้วเดี๋ยวเกมหน้าเราจะหยิบเกมไหนมาเล่นนะคะรอติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ